วิธีการซ้อนวิดีโอจาก1วิดีโอให้เป็น2วิดีโอแล้วนำวิดีโอเหล่านั้นนะครับตัดต่อให้เป็นคลิปเป็นช่วงจังหวะที่มันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้น่าสนใจได้นั่นก็คือลักษณะการซ้อนคลิปนั่นเองนะครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการแบบง่ายๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเข้ามาที่แอปCapCut กดเข้าไปครับเพิ่มคำว่าโปรเจกต์ใหม่กดเข้าไปครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการอยากจะแก้ไขครับหลังจากนั้นกดคำว่าเพิ่มมุมขวามือด้านล่างกดเข้าไปครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอต้นฉบับ1คลิปนะครับ1คลิปทีนี้เราอยากจะนำวิดีโอตัวอื่นมาซ้อนกับคลิปวิดีโอตัวนี้ลองเล่นดูก่อนครับ It's red shuffle When night are you sky shuffle No need sad why there's so many หลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการอยากจะนำคลิปวิดีโออื่นมาแทรกในช่วงเวลาใดให้เราเอานิ้วไปแตะนะครับตรงด้านล่างที่เป็นเคอร์เซอร์เห็นไหมครับเราสามารถเลื่อนไปมาได้ตรงนี้นะครับสมมติผมจะเอามาแทรกตรงนี้นะครับหลังจากที่นะครับมันเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเห็นลูกศรตรงด้านล่างไหมครับลูกศรซ้ายมือสุดนะครับกดเข้าไปแล้วจะมีเมนูคำว่าภาพซ้อนภาพซ้อนกดเข้าไปครับแล้วจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มโอเวอร์เลย์เพิ่มโอเวอร์เลย์กดเข้าไปครับหลังจากนั้นก็จะมาหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับคลิปวิดีโอที่มันใกล้เคียงกันหรืออยากให้มันเป็นเนื้อหาเดียวกันยกตัวอย่างนะครับผมจะเลือกตัวนี้หลังจากนั้นนะครับกดคำว่าเพิ่มกดเข้าไปครับตอนนี้เราจะมีวิดีโอ2วิดีโอซ้อนกันในลักษณะแบบนี้ให้เราเอานิ้วนะครับเนี่ยบีบเข้าบีบออกอย่างนี้ครับในวิดีโอที่เรามาซ้อนเห็นแถบด้านล่างไหมครับแถบตัวนี้มันจะเป็นเสียงวิดีโอที่ทั้ง2อันนี้มันก็จะเห็นไหมครับฉะนั้นเราจะต้องไปปิดเสียงของวิดีโอตัวนั้นไว้ก่อนตัวที่เอาขึ้นมาเนาะเห็นคำว่าเสียงไหมครับระดับเสียงด้านล่างนะครับให้ดูเมนูด้านล่างเป็นหลักนะครับกดเข้าไปแล้วเอามือเอานิ้วไปแตะนะครับตรงนี้เลื่อนให้เสียงมันหายเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเสียงตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงเฉพาะต้นฉบับนะเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับภาพที่นำมาประกอบก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งแต่เสียงก็จะเป็นเสียงต้นฉบับนะครับทีนี้เราต้องการให้เราจะตัดนะครับเนื้อหาตัวที่อยู่วิดีโอซ้อนนะครับหมดไปนะครับบางทีเราไม่ต้องการเต็มหรือต้องการทั้งหมดนะครับให้เอานิ้วไปแตะนะครับตรงวิดีโอด้านล่างนะครับปุ๊บนะครับเห็นคำว่าแบ่งฉากไหมครับกดเข้าไปครับต้องเลือกซะก่อนนะครับเนี่ยเห็นเส้นไหมครับเราจะให้วิดีโอนั้นนะครับที่เราต้องการลบออกนั้นนะคือมันหยุดตรงไหนนะครับกดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะเป็นแบ่งฉากเป็น2ฉากนะครับอันนี้คือฉากแรกนะที่เราต้องการส่วนฉากหลังคือฉากนี้ที่เราไม่ต้องการให้เอานิ้วไปแตะซะก่อนให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วเลื่อนมานะครับเห็นคำว่าลบไหมครับเป็นถังขยะตรงนี้กดคำว่าลบครับเราก็จะได้เนื้อหานะครับหรือวิดีโอที่เราต้องการเนี่ยแค่นี้นะครับเราสามารถตรงนี้เราสามารถเลื่อนไปมาได้นะครับเอานิ้วไปแตะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเลื่อนไปมาได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับIt's red and shabble, it's red and shabble.
เนื้อหานะครับที่เราใส่เข้าไปหมดนะครับมันก็จะแสดงโชว์ตัวที่มันเป็นต้นฉบับขึ้นให้เราเห็นนะครับเราสามารถทำสลับกันไปสลับกันมาลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะทำให้คลิปของเรานั้นน่าสนใจมากขึ้นนี่คือการซ้อนวิดีโอนะครับหรือนะครับท่านไม่ต้องการให้วิดีโอตัวนี้นะครับมันเต็มจอท่านก็สามารถบีบได้ครับนี่บีบมาแบบนี้นะแล้วก็ไปวางมุมใดมุมหนึ่งได้นะครับอันนี้คือลองเล่นดูเนาะด้านล่างด้านบนอันนี้คือแล้วแต่เรานะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นจอเล็กๆเนาะตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะหายไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลองเล่นดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคำว่าส่งออกด้านบนครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็คือกำลังส่งออกรอให้ส่งออกเรียบร้อยคลิปนี้นะครับมันก็จะถูกบันทึกไว้ในคลังวิดีโอของเรารอสักครู่ครับกดคำว่าเสร็จสิ้นครับมุมขวาบนเรียบร้อยนะครับออกจากหน้านี้ไปเลยหลังจากนั้นให้เรามาดูตรงที่วิดีโอของเราครับเห็นไหมครับเนี่ยวิดีโอแรกเลยครับ It's red and shuffle When I are you sky shuffle No เห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ นะครับมันก็จะเป็นภาพที่เราได้ทำการตัดต่อเมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆหลังจากนั้นก็นำคลิปนี้นะครับไปโพสต์ที่หน้า Facebook ของตนเองในคลิปสั้นของเราได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆค่อยๆทำนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆท่านจอดจะชำนาญเองครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับและก็ลองทำดูนะครับบ่อยๆซ้ำๆท่านจะเกิดความชำนาญนะครับผมได้ทำคลิปวิธีการนะครับใส่ข้อความวิธีการเพิ่มรูปภาพและตัวนี้นะครับ EP นี้คือการเพิ่มวิดีโอนะครับเข้าไปฉะนั้นนะครับเอา3คลิปนี้นะครับมาประกอบกันท่านก็จะได้คลิปวิดีโอที่สมบูรณ์แบบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ